สกกฉบับเจ้าพระยาพระคลังให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่42ฝ่ายโจโฉนั้นตั้งใจคอยฟังข่าวอุกกายอยู่ทุกเวลาเทียยกจึงว่าแก่โจโฉว,ว่าเวลาวันนี้ลมสลาตันพัดมาขอให้ท่านจัดแจงระวังกองทัพเราอย่าให้มีอันตรายได้ โจโฉจึงตอบว่าท่านอยาวิตกเลยอันเทศกาลนี้ถึงมาดว่าลมสาลาตันจะมีมากก็น,น้อยถึงจะมีเหตุมาก็พอจะแก้ไขได้ฝ่ายคนสนิทของอุยกายครั้นมาถึงก็เอาหนังสือเข้าไปให้โจโฉโจโฉรับเอาหนังสือมาอ่านดูแจ้งในเนื้อความทั้งปวงแล้วก็ชวนทหารลงมาอยู่นักกองทัพเรือหวังจะคอยรับอุยกายฝ่ายจิวยี่ครั้นเวลาเย็นใกล้จะได้เลิกจึงให้เอาตัวชัวโฮมามัดเข้าแล้วถามว่า เหตุใดตัวมาลวงเราบัดนี้เราจะยกกองทัพไปยังขาดแต่เครื่องเส้นทงชัยเราจะให้ตัดเอาศีษะตัวเส้นทงเอาเลิกไว้ชัวโฮจึงว่าการทั้งนี้กำเหลงงามเต็กก็ได้ร่วมคิดกับข้าพเจ้าเหตุใดท่านจึงไม่ฆ่าเสียด้วยจิวยี่จึงตอบว่าอันกำเหลงงามเต็กนั้นเราใช้ให้เปลวงดอกตัวทั้งสองจึงออกเนื้อความแล้วให้ข้าชัวโฮตัดเอาศีรษะเส้นทงชัย ครั้นเวลาพลบจิวยี่ก็ให้อุยกายคุมเรือยี่สิบลำซึ่งแต่งปักธงเขียวเว้นั้นรีบยกไปอุยกายรับคำจิวยี่แล้วแต่งตัวใส่เกราะลงเรือคุมเรือเพลิงยี่สิบลำไปตำบลเซกเพกขณะนั้นพอเกิดลมสลาตันหนักมากทั้งเดือนก็สว่างโจโฉจึงออกไปนั่งอยู่หน้าเรือกับทหารและเห็นคลื่นใหญ่มีมาตามลมโจโฉจึงคิดประมาทว่าจิวยี่นี้ เห็นจะไม่ผลมือเราพ่อทหารมาบอกว่าบัตนี้อุยกายให้เรือน้อยมาแจ้งข้อราชการว่าตัวอุยกายนั้นคุมเรือสเสบียงมาแล้วโจโฉได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่าซึ่งอุยกายมานี้เป็นบุญของเรานักเทพพดาหหากช่วยดลใจให้มาพ่อเลยเห็นเรือนั้นเข้ามาใกล้เทียยกจึงแลไปเห็นเรือน,น,นั้นเบาฟ้องอยู่ก็มีความสงสัยจึงว่าแกโ่โจโฉว่า บัดรนี้ลมสลาตันก็เกิดหนักอยู่ซึ่งจะไว้ใจให้อุีกายเข้ามานั้นไม่ได้เกลือกจะเป็นคนอุบายถ้ามีเหตุขึ้นจะแก้ไขขัดสนนักโจโฉจึงถามว่าท่านเห็นอย่างไรเทียยกจึงตอบว่าอันธรรมดาเรือบรรทุกสเสบียงอาหารก็จะเพียบหนักอยู่บัดน,นี้ข้าพเจ้าแลเห็นว่าเรืออวีกายซึ่งมานั้นเบาฟ้องน้ําอยู่เกรงจะมีเหตุข้าพเจ้าจึงห้ามท่าน โจโฉเห็นชอบด้วยจึงให้บุญเพ่งออกไปห้ามไว้ก่อนบุญเพ่งกับทหารประมาณ1 4บ5คนก็ลงเรือเร็วออกไปร้องห้ามว่ามาหาอุปราชสั่งมาให้เรืออวีกายนั้นทอดไว้แต่ไกลก่อนอย่าเพิ่อเข้ามาด้วยเป็นเวลากลางคืนอยู่ครั้นว่าพอขาดคำลงฐานอุีกายก็ยิงเก้าทันมาถูกไกลขวาบุญเพ่งลง้มลงแล้วให้ถอยเรือมาจึงจุดประทัดสัญญาขึ้น อุยกายได้ยินเสียงประทัดสัญญาดังนั้นจึงโบกธงสัญญาขึ้นพอลมสลาตันพัดหนักมาเรือทั้งยี่สิบลำก็ชักใบแล่นตามลมเข้าไปจุดเพลิงขึ้นแล่นประดากันเข้าไปปะเรือขนานกองทัพโจโฉายฐานโจโฉเห็นเพลิงติดขึ้นนเรือขนานก็ชวนกันสาดน้ำดับเพลิงเป็นโอลมาน แต่ว่าลมพัดกล้านักครั้นจะแก้ไขก็ขัดสนด้วยโซ่แลสายอยู่นั้นตรึงไว้เป็นมั่นคงเพลิงก็ยิ่งไหมลามขึ้นฝ่ายอุยกายจึงพาฐานประมาณ9้าคนสิบคนลงเรือเร็วรีบเข้าไปหวังจะจับโจโฉฆ่าเสียขณะนั้นโจโฉแกว่งกระบี่เร่งให้ฐานดับเพลิงเพลิงยิ่งติดมากขึ้นฐานทั้งปวงทนไฟไม่ได้ก็วิ่งวุ่นวายไปโจโฉจึงร้องให้เอาเรือรบเล็กๆถ่ายคนขึ้นบก ครั้นแลขึ้นไปเห็นค่ายบนบกนั้นเพลิงไหม้ขึ้นเป็นหลายตำบลก็ยิ่งตกใจหนักครั้นเพลิงไหมมาถึงเรือขนานซึ่งโจโฉอยู่พอเตียวเลี้ยวเอาเรือเข้ามารับโจโฉก็ลงเรือจะหนีขึ้นบกไฟอุยกายถือกระบีนั่งอยู่หน้าเรือแลเห็นโจโฉใส่เสื้อแดงหนีเพลิงลงเรือเร็วจะหนีขึ้นบกอุยกายจึงให้ฐานรีบแจวเข้าไปแล้วร้องว่าไอโจโฉมึงจะหนีไปไหนโจโฉได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งตกใจ เตียวเลี้ยวเห็นอุยกายตามมาจึงขึ้นเกาทันยิงไปถูกอุยกายตกน้ำลงเตียวเลี้ยวจึงพาโจโฉขึ้นมาได้ถึงตลิ่งเห็นทหารทั้งปวงแตกตื่นเป็นอลมานไม่ได้เป็นกระบวนทับเตียวเลี้ยวจึงให้เอาม้าตัวหนึ่งมาให้โจโฉขี่แล้วพาทหารรีบหนีไปฝ่ายฮันตงซึ่งคุมเรือรบสามร้อยครั้นมาถึงก็ขับเรือทั้งปวงรบเข้าไปในหว่างเรือขนานพอได้ยินเสียงคนอยู่ในน้ำร้องให้ช่วย จำเสียงได้ว่าอุยกายจึงให้ฐานลงไปช่วยพยุงขึ้นมาแล้วชักลูกเกาทันออกเสียจากไหลได้แต่ปลายลูกเกาทันนั้นหักติดเนื้ออยู่หันตงจึงเอาปลายกระบี่พาเอาลูกเกาทันซึ่งหักอยู่นั้นออกมาได้จึงเอาแพรพันแผลบาดเจ็บไว้แล้วหันตงถอดเสื้อออกให้อุยกายใส่ในขณะเมื่อเพลิงไม่เรือขนานอยู่นั้นนายฐานซึ่งคุมเรือรบคนละสามร้อยนั้นเจียวขิมคุมเรือสามร้อยหนุนหันตงเข้าไป แลตันบูคุมเรือรบ300อตีเข้าไปในวางเรือขนานข้างทิศตะวันตกจิวไท้นั้นคุมเรือรบ300ตีกระนาบเข้าไปข้างทิศตะวันออกในขณะนั้นเรือรบจิวยี่กับเทียเผาและเต็งฮองกับชีเส่งเป็นปีกซ้ายปีกขวาจิวยี่มาถึงไข่ก็ตีตะลุมบอลเข้าไปพร้อมกันเพลิงนั้นติดเข้าที่ใดฐานจิวยี่ก็ตามเข้าไปถึงที่นั้นทหารจิวยี่เข้าไปถึงไหนเพลิงก็ยิ่งไม่ ติดลามขึ้นที่นั่นเป็นอันมากเหล่าฐานโจโฉรบพุ่งต้องอาวุธเจ็บปวดล้มตายเป็นอันมากตกน้ำตายบ้างตายในเพลิงบ้างฝ่ายกำเหลงแม่ทัพบ,บกขณะเมื่อจุดเพลิงเผาสเสบียงนักข่หัวหลิมเสียนั้นรีบบองเห็นแสงเพลิงก็คุมฐานยกหนุนเข้าไปจุดเพลิงเผาข่ายต่อกันไปกำเหลงได้ฆ่าฟันฐานโจโฉล้มตายเป็นอันมากฝ่ายตังสิทธิ์กับพัวเจียงก็ให้ฐานเอาเพลิงเผาข่ายโจโฉขึ้นทั้งสีด้าน เราฐานโจโฉสู้รบล้มตายบ้างหนีไปบ้างฝ่ายโจโฉกับเตียวเลี้ยวแลฐานประมาณร้อยเศษเมื่อหนีขึ้นมาจากตลิงนั้นจะเข้าอาศัยค่ายใดเพลิงก็ไม่ลามไปเป็นหลายค่ายจึงพากันหนีไปที่เพลิงยังไม่ติดขึ้นนั้นขณะเมื่อบุญเพ่งถูกเกาทันกลับมาแล้วครั้นเพลิงไม่เรือขนานขึ้นมอกายหนีออกได้มาพบบุญเพ่งเข้ากับพากันขึ้นตลิง ได้ฐานประมาณ50สิบคนรีบหนีไปพบโจโฉโจโฉจึงถามเตียวเลี้ยวว่าจะหน,นีไปแห่งใดจึงจะพ้นข่าศึกเตียวเลี้ยวจึงบอกว่าให้หนีไปทางตำบลหัวหลิมเห็นจะพ้นภัยโจโฉก็พาทหารทั้งปวงรีบหนีไปพอได้ยินเสียงทหารกองหนึ่งโหร้องตามมาข้างหลังก็ตกใจฝ่ายลิบองตามมาใกล้เข้าจึง้องว่าโจโฉมึงจะหนีไปแห่งใดตัวกูเป็นฐานซุนกวนมาคอยสกัดอยู่ หวังจะเอาชีวิตมึงโจโฉได้ยินดังนั้นก็ให้เตียวเลี้ยวลงมาป้องกันข้างหลังตัวนั้นพาทหารรีบไปข้างหน้าแลไปเห็นเพลิงตรงทางจะไปนั้นไม่ขึ้นเป็นนั้นมากพอได้ยินเสียงฐานคนหนึ่งร้องมาแต่เนินข่าวว่าตัวกูชื่อเล่งทองคุมฐานมาสกัดอยู่หวังจเจ้าชีวิตมึงโจโฉได้ฟังดังนั้นก็ตกใจพอสิหลงมาทันเข้าจึงว่ามหาอุปราชอย่ากลัว แล้วซีหลงก็เข้าสู้รบกับเล่งทองเป็นสามารถไม่ได้แพ้ชนะกันซีหลงก็พาโจโฉรีบหนีต่อไปฝ่ายม้าเอียนกับเตียวคยีซึ่งโจโฉให้ไปตั้งค่ายอยู่ตำบลลิมหยงนั้นเห็นทัพโจโฉเกิดเพลิงไหม้ขึ้นก็คุมทหารสามพัน 3, ยกมาช่วยพอพบโจโฉเข้าโจโฉค่อยคลายใจให้มาเอียนกับเตียวคยีคุมทหารพัน 1, หนึ่งนำทางไปก่อนแล่ทารสองพัน 2, นั้นโจโฉเอาไว้ป้องกันตัวไปข้างหลัง มาเอียนเตียวคีคุมทหารพันหนึ่งนำหน้าโจโฉไปทางประมาณร้อยเ้นพอได้ยินเสียงทหารกองหนึ่งโหร้องอยู่ข้างหน้าแล้วนายทหานาร้องมาว่าตัวกูชื่อกำเหล็งคุมทหารมาสกัดอยู่หวังจะจับไอ้เหล่าร้ายฆ่าเสียให้สิ้นเชิงมาเอียนได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้าเข้าไปจะรบยังไม่ทันประอาวุธกันกำเหลงเอาเงาฟันถูกมาเอียนตัวขาดสองท่อน เียวคีเห็นดังนั้นก็โกรธขับม้าไปจะรบพุ่งแก้แค้นแทนเพื่อนกันกำเหลงก็ขับม้าออกมาแล้วร้องตะวาดด้วยเสียงอันดังเห็นเตียวคีตกใจเสียทีกำเหลงก็เอาเงาฟันเตียวคีตกม้าตายทหารทั้งปวงก็แตกหนีลงมาบอกเนื้อความแก่โจโฉโจโฉได้ฟังดังนั้นก็พากันอ้อมหนีไปทางหับหยุยฝ่ายซุนกวนซึ่งมาตั้งกองทัพอยู่ตำบลอุยเต้นั้นครั้นเห็นแสงเพลิงไหม้ขึ้นที่กองทัพโจโฉก็มีความยินดี คิดว่าครั้งนี้จิวจี้ทำการชนะโจโฉแล้วจึงให้โลกซุนจุดเพลิงขึ้นเป็นสำคัญครั้นไทยสู่จู้มาพบซุนกวนซุนกวนจึงให้โลกซุนกับไทยสูจ่จู้คุมฐานบรรจบกันรีบยกมาช่วยจิวจี้ทำการโจโฉเห็นกองทัพไทยสูจ่จู้โลกซุนยกมาก็พาฐานรีบลัดทางหนีจะไปตำบลอีเหลงพอพบเตียวคับเข้าโจโฉจึงให้คอยป้องกันข้างหลังกับเตียวเลี้ยว แล้วขับม้ารีบหนีไปครั้นเวลาจะใกล้รุ่งเหลียวหลังไปเห็นแสงเพลิงนั้นไกลแล้วก็ค่อยคลายใจลงจึงถามฐานทั้งปวงว่าที่นี่ชื่อตำบลใดทหารจึงบอกว่าท่านมานี้จะใกล้ถึงตำบลหัวหลิมอยู่แล้วโจโฉได้ฟังดังนั้นก็รีบขับม้าพาฐานไปตามทางเนินเขาและที่นั้นเป็นดงไม้ใหญ่โจโฉแงนหน้าขึ้นแล้วหัวรอด้วยเสียงกันดัง ฐานทั้งพวงเห็นโจโฉหัวรอดดังนั้นก็สงสัยจึงถามว่าครั้งนี้เสียทีแก่ฆ่าศึกมามหาอุปราชหัวรอดนี้ด้วยเหตุสิ่งใดโจโฉจึงบอกว่าเราหัวรอดนี้ด้วยเหตุว่าความคิดของเบงกับจิวยี่ยังน้อยนักแม้เราได้คิดอ่านทําการเหมือนของเบงกับจิวยี่นั้นเราก็จะแต่งกองทัพมาซุ่มอยู่หน้าเนินเขาป่านี้ที่ไหนข่าศึกจะหนีพ้นมือเรานี่ของเบงจิวยี่ไม่ได้คิดเหมือนใจเราคราะะั้นว่าสิ้นคําลง พอได้ยินเสียงประทัดแล้วเห็นแสงเพลิงจุดขึ้นสองข้างทางทหารก็โหร้องออกมาจากป่าเนินเขาเปน็นอันมากและจูโล่งร้องมาว่าตัวเรานี้คงเบ่งให้มาคอยสกัดจับไอ้ศัตรูราชสมบัติข้าเสียโจโฉได้ยินนั้นงนั้นก็ตกใจจึงให้เตียวเลี้ยวเตียวคับป้องกันข้างหลังโจโฉก็พาทหารหน,นีไปขณะนั้นทหารโจโฉทิ้งมาแลอาวุธใบเปน็นอันมากรีบหนีตามโจโฉไป ฝายจูล่งแลฐานทั้งปวงจับได้ม้าแลเครื่องสตราวุธไว้เปน็นอันมากเมื่อโจโฉหนีไปนั้นลมสลาตันพัดยังไม่หยุดจนเวลาร่งขึ้นฝนตกหาใหญ่ครั้นฝนหายทหารทั้งปวงจึงพากันไปเที่ยวตีชิงเข้าปลาอาหารของรัษฎรชาวบ้านนอกมาได้พอพบเข้าทูสี่หลงกับที่ปรึกษาผู้น้อยสี่ห้าคนโจโฉจึงค่อยคลายใจจึงถามทหารว่าปลานี้ชื่อใดทหารก็บอกว่า แดนป่าตำบลอิเลงทางนั้นเป็นสองทางโจโฉจึงว่าเราจะไปเมืองลำกุ่นนั้นจะไปทางใดเร็วทหารบอกว่าไปทางใต้เร็วกว่าทางเหนือตัดตรงออกปากทางโฮโลโกกโจโฉได้ฟังดังนั้นก็พาทหารรีบไปครั้นถึงตำบลโฮโลโกกเห็นทหารทั้งปวงอิดโรยกำลังจึงให้หยุดหุงอาหารแล้วให้ฆ่าม้าเสียเอาเนื้อแจกกันแลทฐานทั้งปวงถอดเสื้อถอดเกราะนั้นออกตากไว้ แล้วเอาม้าผูกให้กินหญ้าในขณะนั้นอาหารยังไม่ทันสุกโจโฉนั่งอยู่ใต้ร่มไม้หัวรอะขึ้นทหารทั้งพวงเห็นดังนั้นก็มีความสงสัยจึงถามว่าเมื่อเวลาจะใกล้ร่งนั้นท่านหัวรอะครั้งหนึ่งว่าคงเบ่งกับจิวยี่มีความคิดน้อยชูร่งก็คุมทหารออกมาโจมตีท่านจึงพาทหารหน,นีต่อมาบัดนี้เหตุใดท่านจึงหัวเราะอ,อีกเล่าโจโฉจึงว่าสึ่งเราหัวรนี้เพราะเห็นว่าความคิดของเบ่งจิวยี่นั้นน้อย ทำการไม่ตลอดแม่เหมือนตัวเราได้คิดการดังนี้ก็จะแต่งกองทับมาซุ่มไว้หน้าปากทางนี้ถ้าข้าศึกหนีมาก็จะจับตัวได้โดยง่ายครั้นว่าสิ้นคำลงพอเห็นแสงเพลิงจุดขึ้นทั้งสีด้านแล้วได้ยินเสียงฐานโหร้องอึ้งยกมาตั้งสกัดปากทางนั้นไว้กองหนึ่งแล่ฐานทั้งปวงนั้นก็ล้อมเข้ามาเป็นอันมากเตียวหุยจึงร้องว่าไอ้โจโฉนี้เป็นศัตรูแผ่นดินคงเบ่งให้กูมาตั้งสกัดทางอยู่ ครั้งนี้เห็นมึงไม่รอดชีวิตโจโฉได้ฟังดังนั้นก็ตกใจโดดขึ้นมาพาทหารสีห้าคนรีบหนีไปก่อนและฐานทั้งปวงนั้นก็แตกบาไปทุกตำบลแต่เข้าทูเตียวเลี้ยวสิหลงรบพุ่งป้องกันอยู่ภายหลังแล้วหนีตามโจโฉไปเหล่าฐานซึ่งเตียวหุยคุมมานั้นก็ได้ม้าและอาวุธทั้งเกราะและเสือ้อเป็นอันมากเตียวหุยนั้นไม่ได้ติดตามโจโฉไปฝ่ายโจโฉครั้นหนีมาไกลแล้ว เห็นฐานของตัวซึ่งตามมานั้นต้องอาวุธบาดเจ็บเป็นหลายคนโจโฉจึงถามฐานทั้งปวงว่าเราจะไปเมืองลำกลุ่นนั้นไปทางใดจึงจะเร็วฐานคนหนึ่งจึงบอกว่าทางลัดนั้นเร็วกว่าทางใหญ่ห้าร้อยเส้นอันทางลัดนั้นเดินยากด้วยเป็นซอกเขามีหลุมบ่ก็มากบัดนี้ข้าพเจ้ารีบไปดูปากทางลัดมีกองเพลิงอยู่โจโฉจึงสั่งให้ทหารไปตามทางซึ่งมีเพลิงอยู่นั้นทหารจึงว่าทางลัดนั้นมีกองเพลิงข้าพเจ้าคิดว่า พวกข้าศึกคงมาซุ่มสกัดอยู่เป็นมั่นคงเหตุใดท่านจึงจะให้ไปทางนั้นเล่าโจโฉจึงตอบว่าเรารู้อยู่ว่าความคิดของเบ่งนั้นจะลวงเราจึงแกล้งให้เอาเพลิงมากองไว้ปากทางลัดแล้วเอาทหารไปซุ่มไว้ทางใหญ่หวังจะให้เราคิดเกรงกองเพลิงนั้นว่าจะมีฐานอยู่จะให้เราคิดหนีไปทางซึ่งซุ่มฐานไว้นั้นทหารทั้งปวงเห็นชอบด้วยโจโฉก็พาฐานรีบหนีไปตามทางลัดซึ่งมีกองเพลิงอยู่นั้น ขณะเมื่อโจโฉหนีมานั้นทหารทั้งปวงซึ่งต้องอาวุธเจ็บป่วยลำบากเป็นนั้นมากทั้งอิดโอยกำลังอุตส่ารีบเดินไปไมิใครได้บ้างก็โลบลีเข้าไปแอบต้นไม้อยู่ริมเนินเขาแลทฐานนั้นขั่งกันอยู่โจโฉจึงถามว่าเหตุใดไม่รีบเดินไปทหารจึงบอกต่อกันมาว่าทหารเจ็บป่วยเป็นนั้นมากทั้งทางก็กันดานนักด้วยเป็นซอกเขาและเนินเขาแล้วเมื่อเช้านั้นฝนตกน้ำขังอยู่ ที่หลุมที่บ่อแลท้องทานม้าแลคนเดินลื่นลำบากนะักจึงข้างกันอยู่โจโฉได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าเมื่อแรกจะยกกองทัพมานั้นต่างคนต่างคณาสาว่าจะรบพุ่งกว่าจะสิ้นชีวิตแม้ภูเขาแลแม่น้ำกั้นหน้าอยู่ก็จะทำตะพานทำลายภูเขาไปให้ได้บัดนี้เสียทีกลับมาคนทั้งปวงย่อท้ออยู่หรือโจโฉจึงให้คนป่วยเจ็บนั้นลีกลงมาเดินข้างหลัง แล่ฐานข้างหน้านั้นให้ตัดไม้ถมที่ลุ่มที่บ่อลงให้ม้าเดินเร็วไปได้แม่ผู้ใดไม่ทำตามให้ตัดสีสาเสียแล้วสั่งเขาทูสิหลงซึ่งคุมฐานป้องกันข้างหลังนั้นถ้าเห็นคนป่วยเจ็บไม่รีบเดินก็ให้ฆ่าเสียอย่าให้ฆ่าศึกพบพานเราทหารข้างหน้าก็ทำตามคำโจโฉสั่งโจโฉก็ขับม้ารีบไปในขณะนั้นทหารทั้งปวงเยียบกันตายเป็นหลายคนผู้ซึ่งเจ็บป่วยไปไม่ได้นั้นทหารทั้งปวงก็ฆ่าเสียบ้าง คนทั้งปวงกลัวต่างคนต่างร้องไห้โจโฉได้ยินเสียงร้องไห้ก็โกรธจึงว่าเหตุใดคนทั้งปวงจึงร้องไห้อืออึงดังนี้อันเป็นแลตายนั่นก็สุดแต่บุญแลกรรมครั้นไปพ้นศอกเขาเห็นฐานซึ่งมาด้วยนั้นเหลืออยู่ประมาณ300เศษโจโฉก็ให้เร่งฐานวารีบเดินไปฐานทั้งปวงจึงว่าม้าแลคนอ่อนนักแล้วขอให้หยุดอยู่ก่อนสักหน่อยหนึ่งจึงค่อยไปโจโฉจึงว่าเร่งไปให้ถึงเมืองเกียงจิ๋วก่อน จึงค่อยพักเถิดแล้วรีบขึ้นม้าไปทางห้าสิบเส้นถึงตะบลหัวหยงโจโฉก็หัวเราะขึ้นทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นก็สงสัยจึงถามว่าท่านหัวเราะถึงสองครั้งก็มีเหตุทุกทีบัดนี้หัวเราะอีกใหญ่เล่าโจโฉจึงว่าเราหัวรเราะเยาะเย้ยความคิดของเบ่งจิวยี่ด้วยที่นี้ชอบกลม่ได้แต่งฐานมาซุ่มไว้แม่มีพวกโงเบ่งจิวยี่มาตั้งสกัดอยู่เราก็จะเสียทีแก่เขา ครั้นว่าขาดคำดังนั้นพอได้ยินเสียงประทัดแล้วกวนอูขี่ม้าถือเงาคุมฐานออกมายืนสกัดทางไว้โจโฉเห็นดังนั้นก็ตกใจจะหน,นีไปก็ไม่ได้แล้วคิดมาน่าขึ้นมาจึงว่าแก่ฐานทั้งพวงว่าบัดนี้จวนตัวแล้วให้ตั้งใจสู้รบทุกคนฐานทั้งพวงจึงว่าคนทั้งพวงก็อ่อนอยู่แล้วทั้งม้าก็ไม่มีกําลังจะเข้าสู้รบนั้นเห็นขัดสนเทียยกจึงว่าจะหน,นีจะสู้นั้นก็ไม่ได้อันน้าใจกวนอูเป็นทหารน,นั้นก็จริง ถ้าเห็นผู้ใดไม่สู้รบแล้วก็ไม่ทำอันตรายประการหนึ่งเป็นผู้มีความสัตย์ทั้งรู้จักคุณคนนักด้วยแล้วท่านก็ได้เลี้ยงดูมีคุณไว้ต่อกวนอูเป็นอันมากแม้ท่านเข้าไปว่ากล่าวโดยดีเห็นกวนอูจะไม่ทำอันตรายท่านโจโฉเห็นชอบด้วยจึงขับม้าเข้าไปใกล้ถ่มตัวลงคำนับแล้วร้องถามว่าแต่ท่านจากเรามายังมีความสุขอยู่หรือควรอูได้ฟังดังนั้นก็ยอบตัวลงคำนับแล้วว่า สุขแล้ทุกข์ก็เป็นประมาณอยู่บัดนี้คงเบ่งให้ข้าพเจ้ามาฆ่ามหาอุปราชเสียโจโฉจึงว่าเราแตกจิวยี่มาครั้งนี้ได้ความลำบากนักท่านจงเห็นแก่ความไมตรีของเราซึ่งมีไว้แก่ท่านแต่ก่อนจงเปิดทางให้เราไปควนดูจึงตอบว่าซึ่งคุณของมหาอุปราชอยู่กับข้าพเจ้านั้นก็จริงครั้งเมื่ออ้วนเสี้ยวยกมารบท่านตำบลแปร่แแบ่นั้น ข้าพเจ้าได้อาสายค่าเงินเหลียงบุญทิวแทนคุณท่านแล้วบัตรนี้เป็นการของของเบงใช้ให้มาซึ่งท่านจะให้ข้าพเจ้าเปิดทางไปให้นั้นขงเบงจะมิเอาโทษข้าพเจ้าหรือโจโฉจึงว่าซึ่งท่านแทนคุณเราครั้งหนึ่งก็จริงแล้วเมื่อท่านหักด่านออกมาถึงห้าตำบลแล้วข่านายด่านแลทหารทั้งปวงเสียเป็นนั้นมากเราก็ไม่ได้โกโรธโดยคิดถึงคำที่ท่านได้ว่าไว้เราจึงให้หนังสือไปถึงแหหัวตุน ซึ่งอยู่แม่น้ำฮองโห,โหให้ปล่อยท่านไปวันนี้ตัวเราเข้าตาจนเหมือนหนึ่งคนตกน้ำแล้วก็ไม่ต่อสู้ท่านท่านจงเห็นไมตรีเราซึ่งได้อ่อนวอนท่านจงปล่อยเราไปให้พ้นภัยเถิดควรดูได้ฟังโจโฉว,ว่าดังนั้นก็มีความสงสารทั้งคิดถึงคุณซึ่งมีมาแต่หลังจึงขับม้าพาฐานหลีกทางเสียโจโฉเห็นดังนั้นก็ค่อยคลายใจรีบขับม้าไปฐานเหลือตามมาได้ประมาณ30ิบคน วนอูเห็นฐานโจโฉซึ่งอยู่ภายหลังนั้นจะรีบตามโจโฉไปกวรอูจึงตะวาดด้วยเสียงอันดังฐานซึ่งขี่ม้าเดินเท้าได้ยินดังนั้นก็ตกใจจึงลงคุกเข่าคำนับกวรอูสิ้นทุกคนกวรอูเห็นฐานทั้งปวงอ่อนน้อมก็มีความสงสารไม่ได้ว่าประการใดฐานทั้งปวงคำนับลากวรอูแล้วก็รีบตามโจโฉไปฝ่ายโจโฉครั้นมาพ้นตำบลหัวหยง เหลียวหลังมาเห็นทหารซึ่งตามมา27คนขณะเมื่อเดินทางมานั้นโจโฉสันเสริญกวนอูวา่าสัต์ซื่อนักครั้นเวลาพบคำโจโฉเห็นฐานกองหนึ่งจุดคบเพลิงมาข้างหน้าเป็นอันมากก็ตกใจคิดว่าครั้งนี้ชีวิตเราจะถึงแก่ความตายเป็นมั่นคงครั้นใกล้เข้าเห็นโจหยินก็ค่อยคลายใจโจหยินเข้าคำนับโจโฉแล้วบอกว่าข้าพเจ้ารู้ข่าวว่ามหาอุปราชเสียทีแก่ข้าศึกจึงคุมฐานมารับท่าน โจโฉจึงปรับทุกข์แก่โจหยินแล้วพาฐานเข้าเมืองลําขุนโจหยินจึงให้แต่งโต๊ะแล้วเชิญโจโฉกับที่ปรึกษาเสพสุราหวังจะให้คลายความทุกข์ขณะเมื่อกินโต๊ะอยู่นั้นโจโฉร้องไห้ที่ปรึกษาและทหารเห็นดังนั้นก็สงสัยจึงถามโจโฉวา่าเมื่อแตกมากลางทางนั้นเด็กความลำบากเป็นนั้นมากข้าพเจ้าเห็นท่านหาสู้เป็นทุกข์ไหมบัดนี้ท่านพ้นมาจากเงื้อมือข้าศึกแล้ว ชอบแต่จะซ่องสมทหารยกไปแก้แค้นจึงจะควรเหตุใดท่านจึงมาร้องไห้ชนี้เราโจโฉจึงว่าซึ่งเราร้องไห้เพราะเหตุคิดถึงกุยแกแม้กุยแกยังไม่ตายก็จะได้มาด้วยเราเราก็จะไม่ยากถึงเพียงนี้ว่าแล้วก็ร้องไห้ร่ำถึงกุยแกครั้นเวลารุ่งเช้าโจโฉจึงว่าแกโจยินว่าเราจะกลับไปเมืองฮูโตก่อนจัดแจงทหารแล้วจะยกมาตีเอาเมืองกังตังให้ได้ ตัวเจ้าจงอยู่รักษาเมืองลำขุนเราจะเขียนหนังสือเข้าผนึกไว้ให้สำหรับตัวแม้อับจนเมื่อใดก็ให้ฉีกผนึกออกอ่านดูแล้วจงทำตามหนังสืออันชาวเมืองกังตังนั้นจะไม่มาย่ายีได้แล้วโจโฉก็เขียนหนังสือเข้าผนึกส่งให้โจหยินโจหยินมารับเอาหนังสือแล้วว่าเมืองหับปานั้นเป็นแดนต่อเมืองกังตังท่านจะให้ผู้ใดอยู่รักษาโจโฉจึงว่า เมืองเกียงจิ๋วกับเมืองลำกุนเจ้าจงรักษาไว้ทั้งสองเมืองเถิดอันเมืองทรงหยงนั้นเราก็ให้แหหัวตุ้นอยู่รักษาแล้วแต่เมืองหับป่านั้นเราจะให้เตียวเลี้ยวอยู่เป็นเจ้าเมืองและลิเตียนกับงักจินเป็นประหลัดถ้ามีการสิ่งใดก็ให้บอกไปถึงจะได้ช่วยกันแล้วโจโฉจัดแจงขุนนางและทหารเมืองเกียงจิ๋วได้เป็นอันมากก็ยกกลับไปเมืองหูโตโจหยินจึงให้โจหองผู้น้องคุมฐานไปอยู่รักษาด่านอีเหล็ง ายกวนอูครั้นเปิดทางให้โจโฉแล้วจึงคุมทหารกลับมาถึงหน้าค่ายแห่เขาพร้อมก,กันกับเตียวหุยจูลงในขณะนั้นเตียวหุยจูลงในขณะนั้นเตียวหุยจูลงได้ฐานแลม้ากับเครื่องสตราวุธสิ่งของต่างๆเข้าไปให้คงเบ่งคงเบ่งครั้นรัวกวนอูมาถึงหน้าค่ายจึงพาเล่าปีทำเป็นออกไปรับแล้วว่าแก่กวนอูว่าตัวเรารู้ว่า ท่านผู้มีน้ำใจช่วยทำรูปบำรุงแผ่นดินไปได้ศรีสาจโจโฉซึ่งเป็นศัตรูราชสมบัติมาเราออกมารับท่านด้วยความยินดีกวนอูได้ฟังดังนั้นก็นิ่งอยู่ขงเบ่งเห็นกวนอูสะเทิอนใจดังนั้นจึงแกล้งซ้ำว่าท่านน้อยใจเราหรือว่าไม่ไปรับถึงกลางทางและว,ว่าแก่ฐานทั้งปวงว่าเหตุใดจึงไม่บอกข่าวให้เรารู้ก่อนจะได้ไปรับกวนอูควรหรือนิ่งเสียได้ แกล้งให้กวนอูโกรธจนไม่พูดกับเรากวนอูได้ฟังคงเบงว่าดังนั้นจึงว่าข้าพเจ้าจะมารับโทษคงเบงจึงแกล้งถามว่าท่านไปไม่พบโจโฉจะกลับมาเอาศีรษะเราหรือกวนดูจึงบอกว่าข้าพเจ้าไปนั้นพบโจโฉเหมือนคําท่านแต่ข้าพเจ้าหามีฝีมือไม่โจโฉจึงหนีไปได้คงเบงโกหัวร้อนแล้วถามว่าอันตัวโจโฉหนีไปได้นั้นก็ตามทีเถิด แต่ท่านยังจับทหารมาได้บ้างหรือไม่ควรดูบอกว่าถึงฐานโจโฉนั้นข้าพเจ้าก็จับไม่ได้คงเบ่งทําเป็นโกรธแล้วว่าตัวท่านไปพบโจโฉแล้วหากคิดถึงคุณเขาอยู่จึงไม่ได้เอาสีสามานั้นโทษท่านใหญ่หลวงนักซึ่งสัญญาไว้แก่เรานั้นลืมเสียแล้วหรือควรดูจึงตอบว่าซึ่งข้าพเจ้าได้สัญญาว่าถ้าพบโจโฉแล้วไม่ได้เอาสีสามานั้นก็จะให้สีสากข,ข้าพเจ้าแทนตามสัญญา แล้วก็ชักกระบี่ออกจะตัดศีรษาให้ขงเบงขงเบงเห็นกวนอูชักกระบี่จะตัดศีรษาให้ดังนั้นก็เข้ายุดมือไว้แล้วห้ามว่าซึ่งเราให้ท่านไปทั้งนี้ปรารถนาจใจท่านแทนคุณโจโฉดอกไม่ได้คิดว่าจะโทษท่านซึ่งท่านจะให้ศีรษาเราตามสัญญานั้นก็ขอบใจที่ไม่ได้เสียความสัตย์สมเป็นชาติทหารแล้วไปเถิดกวนอูได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงเอากระบี่ใส่ฝากเสียโขงเบงกับเล่าปีก็พากวนอูเข้ามาไขา่ ายจิวยี่ครั้นมีชัยชนะแก่โจโฉแล้วก็ยกกองทัพกลับมาหน่า่ายให้ปูนบำเหน็จทหารใหญ่น้อยทั้งปวงตามสมควรจึงให้เอาเรือรบบรรทุกฐานโจโฉซึ่งจับไว้ได้นั้นส่งไปให้สุนกวนนับปากน้ําเมืองกงังตังแล้วจิวยี่ยกกองทัพไปตั้งอยู่ที่ตะบนลิมกังหวังจะคิดอ่านไปตีเมืองลำกุนจบตอนที่42